สวัสดีค่ะทุกคนโปรเจกต์ในวันนี้เราจะมาทำ IoT Plan Monitoring System กันนะคะเราจะใช้เรกาบิดกรุ๊ป Wi-Fi และเซ็นเซอร์วัดความชื้นต่อโมดูล Wi-Fi ที่พิน15และ16และทำการต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นเข้าที่พิน1ทำการเปิด Make Code Editor เพื่อเริ่มเขียนโค้ดกันนะคะทำการค้นหาส่วนขยาย ESP8266 นะคะจากนั้นเริ่มต้นโมดูลและเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณอัพโหลดข้อมูลเซ็นเซอร์ไปที่ ThingSpeak Platform พอมาถึงตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราต้องใส่ค่า API จะได้มาจาก ThingSpeak Platformทำการล็อกอินสร้างชาแนลใหม่เพื่อเก็บข้อมูลจากนั้นกด copy ข้อมูลที่ได้มาใส่ที่โค้ดของคุณได้เลยขั้นตอนสุดท้ายกดดาวน์โหลดโค้ดและเช็คแผนภูมิได้ที่ ThingSpeak ยิ่งดินมีความชื้นน้อยค่าที่อ่านได้จะสูง